สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะมาถ่ายน้ำบ่อปลาครับนะคะเนื่องด้วยมันขุ่นนะคะเพราะว่านกมันขี้รถใส่นะเดี๋ยวเราจะเอาบัวขึ้นก่อนนะคะนี่ดอกบัวของเราสวยด้วยนะสีม่วงแล้วก็บัวออกมาแล้วค่ะนี่มีดอกด้วยดอกเริ่มโผล่อีกแล้วเราจะเอามาใส่กระมังไว้ก่อนนะคะกันเหี่ยวค่ะกระแป๋งพูดผิดเราก็จะเริ่มตักน้ำนะคะให้เหลือก้นบ่อแล้วเราก็จะตักปลาขึ้นมาใส่ตู้กระจกนะคะเราก็จะเริ่มตักน้ำรดน้ำต้นไม้นะคะนี่สวนหน้าบ้านนี่นะคะก็เริ่มแห้งแล้วนะคะตักแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวขอตัวตักน้ำก่อนนะคะปลาครับเมย์ก็จะมีหอยขมด้วยค่ะให้น้องกินเศษซากอาหารปลานะคะเริ่มเห็นตัวปลาครับแล้วค่ะเดี๋ยวเมย์จะตักน้องขึ้นมาใส่ตู้กระจกไว้นะคะว่าแห้วเมย์ก็ใส่ทรายลงไปด้วยนะคะนี่ตักมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ตู้กระจกไว้นะคะนี่น้องปลาคาร์ฟเราใส่ลงไปแล้วนะคะ3ตัวค่ะปลาคาร์ฟของเราสวยๆทั้งนั้นค่ะซื้อมาตัวละ10บาทเองนะคะที่ตลาดนัดแถวบ้านตักยากมากนะคะน้องไวมากที่ตักมันเล็กนะชึบนี่ได้แล้วต้องขออภัยกับกล้องด้วยนะคะไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะมันหักนี่นะคะน้องปลาคาร์ฟของเราไม่ได้เป็นมูของมันเก่งกระโพดตั้มเนี่ยนะมันไม่ได้เน่าหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนีน้องหนีนี่ได้แล้วค่ะน้องปลาคาร์ฟของเราใส่ลงไปแล้วค่ะตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะคะเมย์ก็เลี้ยงไว้5ตัวนะคะ5ตัวเดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวขอตัวไปตักน้ำต่อนะคะเอ้าเดี๋ยวเหลือเหมือนจะเหลืออีกตัวนึงนะคะมีทั้งหมด6ตัวค่ะนี่น้องหลบอยู่น้องไวมากนี่ได้แล้วค่ะมีทั้งหมด6ตัวนะคะตัวสีทองสวยมากจะตัวสีเงินยังไม่มาจังอยู่เออพี่ฟ้าแค่นี้แหละนี่โน้เอาข้าวโพดไปให้เ
อยากได้อยากได้ปลาคาร์ฟจักรพรรดินะคะแต่ว่าหาซื้อยากมากดูปลาคาร์ฟกันก่อนนะคะเดี๋ยวมีขอไปเปลี่ยนน้ำก่อนนะคะนี่นะคะก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบัวใส่แล้วก็จะใส่น้ำนะคะก็เอาต้นบัวใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเติมน้ำค่ะเป็นหอยขมนะคะเดี๋ยวมีจะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะหอยขมแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะเดี๋ยวรอน้ำเต็มดูปลาไปก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ใส่น้ำเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักน้ำไว้สักแป๊บนึงค่อยเอาปลาใส่โปะนะคะหลังจากที่เราพักน้ำแล้วนะคะเราจะนำปลาใส่โบกันค่ะนี่ปลาคาร์ฟของเราเราก็จะตักมาใส่โบนะคะตัวสุดท้ายของเราก็เปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ